ในแต่ละวันที่เราได้ตื่นลืมตาขึ้นมาก็จะพบเห็นว่ามีปัญหาต่างๆมากมายเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ซึ่งจะว่าไปแล้วปัญหาต่างๆที่เราเห็นบางครั้งก็ไกลตัวเราเหลือเกินบ้างก็ไม่รู้จะช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไรและที่เราทำได้ก็แค่เปิดอ่านรับรู้แล้วก็ลืมมันไปและสุดท้ายหัวใจก็เริ่มจะชินชาจนแทบไม่รู้สึกอะไรแต่คุณรู้ไหมบนโลกใบเดิมใบนี้เช่นเดียวกันมีมนุษย์อยู่กลุ่มหนึ่งพวกเขามองว่าปัญหาความเดือดร้อนของสังคมนั่นคือหน้าที่ส่วนหนึ่งของเขาถึงแม้ปัญหานั้นจะดูว่าแทบไม่มีทางแก้ไขแต่พวกเขาก็ไม่เคยลดละความพยายามขอแค่เขาได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือก็พอแค่ให้ปัญหานั้นๆได้ทุเลาเบาบางลงไปและหากจะถามว่ามนุษย์เหล่านั้นเขาต่างกับคนอย่างเราๆตรงไหนก็คงจะตอบได้ว่าหัวใจของมนุษย์เหล่านี้ยังคงมีความรู้สึกที่เจ็บปวดร่วมกับเพื่อนมนุษย์ของเขาและพร้อมที่จะยืนเคียงข้างไปกับเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนโดยจะไม่เลือกชั้นวรรณะหรือความแตกต่างทางด้านความเชื่อเพราะพวกเขาคือมนุษย์บวกธรรมสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีการรวมตัวขององค์กรเพื่อนมนุษย์ที่มองเห็นความเดือดร้อนของผู้คนด้วยกับความมีคุณธรรมพวกเขาจึงได้รวมตัวด้วยพันธกิจแห่งความดีที่เชื่อมโยงสังคมโดยมีสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนการช่วยเหลือแก่สังคมพหุวัฒนธรรมโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาสามารถช่วยเหลือได้ทั้งในและต่างประเทศเราจึงพบเห็นโลโก้สีเขียวรูปมือแห่งการช่วยเหลือภายใต้วงกลมแห่งโลกไปในทุกที่ทุกแห่งกับเหตุการณ์ต่างๆเช่นอุทกภัยอัคคีภัยครอบครัวที่ยากไร้ในต่างประเทศทั้งพื้นที่ที่มีสงครามการเข็นฆ่าผู้คนด้วยความอธรรมพวกเขาก็พร้อมที่จะยื่นมือและร่วมเดินทางเพื่อเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยความมีมนุษยธรรมเราจึงได้เห็นและรู้สึกกับภาพเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้แล้ววันนี้ภารกิจต่างๆของพวกเขาสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีก็ยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยความมุ่งมั่นด้วยความหวังว่าวันหนึ่งผลของการที่เราได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จะทำให้เราได้รับความปลอดภัยในวันที่ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะช่วยเหลือใครได้นอกจากความดีที่เราได้สะสมเอาไว้เพื่อผู้ที่อยู่เบื้องบนผู้ใดที่ช่วยเหลือผู้ที่กำลังลำบากอัลลอฮ์ก็จะทรงช่วยเหลือเขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้า